ฉันอยากจะสอยดาวสาวเดือนไว้ในหัวใจก็เพราะเธอนี่ไงที่ทำฉันต้องเพ้อสวัสดีครับผมลิววชิราวิทย์ครับจากละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาครับสวัสดีค่ะน้ำฟ้าธัญพัฒน์ค่ะจากละครเรื่องเลือดเจ้าพระยาค่ะตื่นเต้นฮะเพราะว่าตอนมาอัดแรกๆเนี่ยคือด้วยความที่เวลามาอัดทุกครั้งเนี่ยจะตื่นเต้นทุกครั้งแต่ครั้งนี้คือรู้สึกว่าคนเยอะกว่าเดิมเป็นพิเศษครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ด้วยสำหรับเพลงนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับหนูคือแบบถ้าไม่ได้มาอัดเพลงก็ไม่เคยไม่ได้ขึ้นมาที่นี่เลยอะค่ะความตื่นเต้นของเราก็ยิ่งแบบทวีคูณขึ้นไปอีกเรายิ่งแบบได้ร้องกับคุณลิววชิรวิทย์อยากทำออกมาให้ดีที่สุดให้แบบว่าพี่แก้วพี่กู๊ดภูมิใจแล้วก็แบบไม่ผิดหวังที่เลือกเรามาหรอกทำหลายอย่างเลยนะคือแบบพอได้เพลงมาหนูก็แบบฟังตลอดเลยแล้วก็จำเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าให้เหมือนมันเข้าหัวเราแล้วเวลาเราร้องเราจะได้แบบสบายสบายสอยดาวสาวเดือนก็จะเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่ริวกับพี่ๆแล้วก็คู่น้ำฟ้ากับพี่จอบครับผมว่าในเรื่องจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้เป็นแบบว่าเพลงโมเมนต์ของทั้งคู่ที่เวลาแบบเปิดตัวของรุ่นลูกอะไรเงี้ยครับผมด้วยความที่ได้มาลองคู่นะผมว่าเสน่ห์คือการที่แบบเราได้มาลองคู่กันครั้งแรกแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็น่าจะสื่อสารได้เข้ากับเพลงอะไรเงี้ยน่าจะออกมาน่ารักค่ะก็ฝากเพลงสอยดาวสาวเดือนไว้ด้วยนะคะเป็นเพลงละครเลือดเจ้าพระยาค่ะเป็นเพลงที่รับรองว่าใครได้ฟังแล้วจะต้องชอบแล้วก็เป็นเพลงที่น่ารักฟังสบายค่ะยังไงก็ฝากด้วยพวกเราสองคนรวมถึงพี่แก้วพี่กู๊ดที่มาดูทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะฝากด้วยครับสอยดาวสาวเดือนครับผมอยากจะสอยดาวสาว